ายจากวงการเพลงไปเกือบ10ปีก่อนที่อ้อมสุนิสาสุขบุญสางจะหวนกลับมาจับไมค์โชว์เสียงเท่ๆในเพลงตัวปลอมกับโปรเจกต์พิเศษ The Famous 5 A Tribute to Hydra ของค่ายเพลงน้องใหม่ Revo Music Creation ค่ะมันก็เป็นเพลงที่ต่อไปนี้ก่อนที่มันจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างในการพบกันนะอาจจะทำให้เพลงที่เป็นเพลงถึงมันก็คือจะมีความคล้ายเดิมอยู่เพราะว่าเราคงไม่กล้าไปเปลี่ยนอะไรส่วนของไม่กล้ามากเพียงแต่ว่าผมจะใส่เอาซาวของปัจจุบันมาเป็นรายละเอียดมากขึ้นแต่วิธีร้องอย่างนี้ก็จะขนาดนี้ไม่เหนื่อยมันไม่เยอะเรายังคงเอาความกล้าตรงนั้นของพี่ป้าของพี่ปอนเอาไว้เพราะว่าไม่ได้มากที่สุดถ้าเกิดเราไปร้องในคนที่เคยประสบความสำเร็จต้องคิดว่ามันน่าจะมีความกดดันจะไม่เกินว่าในขณะที่เราทำเราตั้งใจทำเราก็สนุกประมาณแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปทำให้ดีกว่าเดิมหรือว่าจะทำให้เป็นต่างไปจากเดิมคือเราทำด้วยความเต็มที่แถมในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะอ้อมยังลงทุนแปลงโฉมจากสาวเท่ให้กลายเป็นสาวหลากสไตล์ทั้งแอปแบลแบบสาวเกาหลีเปรี้ยวเฉียวตามแบบฉบับซูเปอร์โมเดลนิตยสาร Vogue ก็หรูในแบบเซเลบริตี้สาวสวยหวานแบบนางสาวไทยสาวซ่าแบบซูเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์และทีเด็ดที่สุดกับสาวเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำที่อ้อมรับประกันว่าจะไม่ได้เห็นที่ไหนนอกจากในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เท่านั้นค่ะก็วันนี้นะคะมาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงตัวปลอมก็เจอหลายชุดแค่ประมาณ80ที่ต้องเปลี่ยนไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวร้องใครใครอยากเห็นเราเป็นยังไงก็จะได้เห็นเราอยากที่เราอยากที่อยากคือไม่ได้เป็นเพื่อเดียวคนเดียวเป็นสำหรับทุกคนที่อาจจะอยากให้เราเป็นแบบนี้อยากจะอยากที่เราเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นก็เห็นมาใช่ไหมซึ่งนอกจากการแปลงโฉมเป็นสาวสวยหลากหลายสไตล์แล้วนะคะในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อ้อมยังลงทุนตัดผมซึ่งไว้ยาวมาหลายปีและอ้อมก็บอกว่าไม่เคยตัดผมสั้นขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเซตที่ผมสั้นก็ยากอย่างเซตที่เป็นเกาหลียากเกาหลียากมากขนาดเส้นผมท่านยากเพราะว่าถ่ายเส้นสุดท้ายแล้วทำตัวเป็นผู้หญิงมาแล้ว7เส้นมันก็เลยติดทำอย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่คนแบบคอยผมสร้างไม่ใช่คนที่แบบอะไรเยอะมากๆก็เลยอาจจะงงใครที่อยากเห็นอ้อมสุนิสาในลุคใหม่ๆโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในแบบสาวเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะกับมิวสิกวิดีโอเพลงตัวปลอมจากอัลบั้ม The Famous 5 A Tribute to Hydra อัลบั้มแรกของค่ายเพลงน้องใหม่ Revo Music ได้ที่นี่ Channel Thailand ค่ะก็ฝากไว้ละกันนะคะสำหรับเพลงตัวปลอมในแบบเวอร์ชันของพ่อที่เอามา cover ก็ใครเป็นแฟนเพลงบ้างก็ลองไปกันลองฟังดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะยังไม่คุ้นกับเพลงนี้ก็ลองดูที่ช่วงเพลงใหม่เองก็แล้วกันเกือบจะโตสัมภาษณ์ที่กำลังรู้สึกว่านี่มันเป็นชีวิตเราเลยแหละเรากำลังแบบว่าว้าแย่จังไม่ได้เป็นตัวเองเลยก็เป็นที่เธอเป็นคนคิดคนให้ทำผิดถูกยังไงที่นิ้วนำจะลองถามฉันสักคำไม่เคยมีI'm not afraid.